พาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งเรื่องราวไปกันที่เชียงใหม่ครับมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชั้นม.5ไปถูกเหล่าบรรดามิจฉาชีพเนี่ยที่มันมาในหลายรูปแบบรูปแบบนี้น่าสนใจมากและต้องเอาเรื่องนี้มาเตือนภัยคุณผู้ชมทุกท่านให้รับทราบและให้ระมัดระวังตัวไว้จริงๆครับเหตุการณ์นี้นะครับคือน้องคนนี้อายุ17ครับเป็นน้องนักเรียนชั้นม.5เนี่ยที่เชียงใหม่ตัวเธอพร้อมกับคุณแม่ก็เอาหลักฐานต่างๆเนี่ยไปแจ้งความที่ศูนย์ปอทตำรวจภูธรภาค5บอกว่าเธอเสียเงินไป 15,000 บาทเธอเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้เธอก็อยู่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาคนเรียนออนไลน์กันไปหมดเลยจน4กันยายนที่ผ่านมาก็เจอ Facebook ส่งข้อความมาบอกว่าให้กดไลค์กดแชร์ Facebook นี้จะแจกเงินให้ฟรีเลยแต่ไม่ได้ให้ฟรีๆนะคุณต้องบอกเหตุผลว่าทำไมคุณมีความจำเป็นแล้วถึงจะสนับสนุนคนที่มีจิตใจที่ดีที่ลำบากเดือดร้อนจริงๆอยากจะช่วยเหลือในช่วงที่ยามลำบากแบบนี้เธอก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากจะช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระอยากได้เงินมาจ่ายค่าเทอมทางเพจก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยได้เลยเดี๋ยวจะมีเงินให้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้เงิน 5,000 บาทคุณต้องเสียเงินเริ่มต้นสมัครสมาชิกก่อนคือ300บาทเห็นด้านซ้ายมั้ยแอดมินเพจบอกเธอก็ได้รับได้ที่บัญชีเธอก็เลยส่งรับสมัครบัญชีสมาชิกไประหว่างนั้นแอดมินก็พูดไปพูดมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณสามารถเพิ่มได้จาก 5,000คุณจะได้จาก 5,000 เปลี่ยนมาเป็น 30,000 แล้วก็หลอกไปเรื่อยๆให้โอนเท่านี้จะได้เพิ่มเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นจนในที่สุดเธอยอมโอนไปทั้งหมด 15,000 บาททั้งหมดมันเริ่มต้นตั้งแต่300บาทแรกที่เธอโอนไปแล้วเธอรู้สึกว่าเฮ้ยจ่ายอีกนิดจะได้และจ่ายอีกนิดจะได้และจ่ายอีกนิดก็ได้ละสุดท้ายพอจ่ายไป 15,000 ตามสเต็ปเดิมครับโดนบล็อกติดต่อไม่ได้เธอก็เครียดจัดเลยครับตอนนั้นบอกโอ๊ยเงิน 15,000 เด็กม.5 มันเยอะมากยุคเนี้ยไม่ว่าเป็นใครก็เยอะมากแหละสุดท้ายบอกคุณแม่แล้วก็รีบพากันมาแจ้งความพอหายไปวันเดียวนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่นางสาวเนี่ยตัวเธอเนี่ยไปแจ้งความแอดมินเพจก็ส่งข้อความมายังมาหลอกให้เธอโอนเงินเพิ่มอีกคือยังมาหลอกอีกเนี่ยเธอยังไม่รู้ไงว่าเธอจะไปแจ้งความจะบอกเอ้ย15,000ยังอยู่เนี่ยโอนมาเพิ่มเดี๋ยวจะได้เพิ่มมาเป็นเท่านี้เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เธออยู่ที่โรงพักแล้วไงพร้อมที่จะแจ้งความแล้วเธอก็เลยบอกฝากบอกตำรวจให้ช่วยตำรวจรับเรื่องไว้ตำรวจก็เตรียมสอบปากคำอย่างละเอียดและจะขยายผลนำตัวแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้มาดำเนินคดีครับคือเป็นเล่นเพจ Facebook นะคะเป็นเพจเกมเพจหนึ่งแล้วก็มีพี่เขามาคอมเมนต์ว่าจะได้รับเงินรางวัล 5,000 เป็นการช่วยเหลือคนตกงานอะไรเงี้ยค่ะช่วยเหลือเรื่องโควิดอะไรแบบนี้นะคะก็ให้แอดไลน์ร้านที่เขาแจ้งไว้ที่ในใต้คอมเมนต์ว่าให้กดเข้าไปในแอดนี้เลยแล้วก็เขาก็ยังส่งมาอีกนะคะเป็นเลขบัญชีเดิมค่ะบอกว่าน้องโอนอีก 3,000 นะเดี๋ยวก็จะได้เงินแล้ว 3,000 สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะบอกแบบนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนแล้วเขายังแชทคุยเราปกติไหมว่าขอให้โอนเงินเพิ่มอีกแชทค่ะยังมีในโทรศัพท์เลยค่ะเมื่อกี้ก็มีค่ะแล้วก็มีนี่แหละครับมาฝากไว้คืออะไรที่บอกให้โอนเงินก่อนให้คิดไว้เสมอว่ามันมีโอกาสเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับจริงๆแล้วป้องกันด้วยตัวเราเบื้องต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะเพราะว่าเราห้ามคนชั่วไม่ให้ทำชั่วได้ไม่ได้ใช่ไหมนะใช่ใช่สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ